เดี๋ยวเชิญออกมาด้านนอกหน่อยครับแล้วผมจะไปเถลผมจะไปมอบตัวต่อโรงพักใกล้เคียงได้ไหมเพื่อทำรายการว่าผมมามอบตัวที่ผมอาจจะไปแจ้งกับโรงพักว่าผมรับทราบว่ามีหมายจับแล้วก็ขอมามอบตัวเพื่อที่จะไปพบพนักงานสอบสวนก็คือให้ไปจับกุมให้ไม่มอบตัวโรงพักใกล้เคียงแบบนั้นได้ไหมคุณเป็นทนายอยู่แล้วคุณรู้อยู่แล้วผมถือหมายจับมาจับขั้นตอนเป็นยังไงแล้วทราบอยู่แล้วว่าผมทำแบบนั้นไม่ได้ยังไงตอนนี้ก็ต้องเป็นการจับกุมตัวอันนี้เป็นหมายจับสารอาญานะถี่2055ทับ2567ลงวันที่3พฤษภาคม2567นะให้จับกุมตัวนายทนายอาร์มครับผมนะอันนี้นามสกุลเราไหมครับผมนี่ข้อมูลส่วนตัวเรานะครับผมซึ่งต้องห้าวากระทำความผิดฐานข่มขืนกระทำชำเราผู้อื่นโดยขู่เข้นโดยประการใดๆโดยใช้กำลังประทุษร้ายโดยผู้นั้นอยู่ในภาวะไม่สามารถขัดขืนได้ครับครับมีสิทธิ์จะให้การหรือไม่ให้การก็ได้คำให้การใช้เป็นพยานหลักฐานในชั้นศาลครับผมมีสิทธิ์พบและปรึกษาทนายในชั้นสอบสวนครับผมมีสิทธิ์แจ้งให้ญาติทราบถึงการถูกจับกุมครับผมสน.ที่เราจะถูกควบคุมตัวไปเนี่ยสน.ดอนเมืองครับผมถ้าป่วยมีสิทธิ์รักษาพยาบาลครับผมแล้วก็ถือตัวหมายถือฟิล์ม